สวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สถานีบ้านครูบัวครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวขบวน254นะครับจากบ้านครูบัวไปถึงสถานีเจ็ดเสมียนครับตอนนี้ขบวนรถก็กำลังจะเข้าที่บ้านครูบัวนะครับอัมสตอมนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นหมายเลขอะไรเมฆครึมๆครับเหมือนฝนจะตกแล้วครับเจ้าเดิมครับ4228ครับมีผู้โดยสารเหมือนกันนะครับThank you.
108นาทีนะครับราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 54รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนปลายทางสถานีธนบุรีค่ะสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่254เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจุดรับส่งผู้โดยสารที่ไปอยู่บนสะพานจุฬาลงกรณ์สถานีบ้านกล้วยสถานีเจ็ดเสมียนและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะหยุดรถสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับว้าวเจอแอดมินวันโป่งครับโดยบังเอิญเ
ไม่ไปอ่ะไม่ได้มาครับข้าวเหรอไม่รู้เลยข้าวแล้วมารถอะไรครับโอ้โหแค่เท้าสุดยอดเจอแอดมินวันโป่งสุดยอดครับเจอโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเย็นอากาศดีตอนนั้นดีบ้านกล้วยครับBye.
เดี๋ยวสถานีต่อไปก็สถานีเจ็ดสะเมียนนะครับThank you.
ครับเพื่อนครับเดี๋ยวส่งแอดมินบ้านโป่งนะครับกลับบ้านโป่งครับโชคดีครับเจอกันใหมสถานีต่อไปก็โพธารามคลองตาคดนครชุมแล้วก็บ้านโป่งครับดูบรรยากาศครับเย็นๆนะครับที่สถานีเจสเมียตรงนี้มีตลาดนะครับตลาดเจสเมีย119ปีตลาดเก่าโอ้ลมแรงเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณด้วยครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ